ดูคนเวียดนามเขาทำอุตสาหกรรมหอยนางรมครับนี่ครับรถบัสมาจอด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คันนี่คือทีมชุมพรลุงมันนะประธานแต้วอดีตประธานหอการค้ากวยบันกองไปดูกันเขาทำยังไงโน้นไปดูเขาบิดอะไรกันรวมถึงฝรั่งก็ต้องมาดูงานที่นี่กันครับนี่ครับนี่ครับยางรถยนต์ครับยางมอเตอร์ไซค์ผาครับนี่คนเวียดนามงงครับว่านักท่องเที่ยวมาทำอะไรกันนักท่องเที่ยวรถมาจอดแล้วก็ดูเขาแกะหอยจากยางมอเตอร์ไซค์โหหลังจากแกะเสร็จแล้วไปดูกันว่าเขาไปทำยังไงต่อครับนี่ครับแกะเสร็จแล้วก็เอามาบิดๆแล้วก็คัดเราก็จะได้หอยเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็มีช่างกิโลซื้อกันตรงนี้ครับนี่ประธานหอการค้าชุมพรครับมาแล้วครับก็ต้องถ่ายรูปกันทำคอนเทนต์กันครับตรงนี้นะครับที่เราอยู่ที่เขาเรียกว่าทะเลสาบลังโกนะครับอยู่ที่อำเภอลังโกนะครับจุดนี้มันจะเป็นเหมือนอย่างมันจะมีช่องตัวเชื่อมเหมือนอ่าวครับผมที่ทะเลน้ำทะเลมันจะเข้ามาในนี้นะครับน้ำที่นี่มันจะเป็นลักษณะเหมือนน้ำกร่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีการหนุนน้ำเข้าของน้ำทะเลอยู่ตลอดเวลานะครับจุดนี้จะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเถอเทียนเวสหรือในเมืองเวสนี่แหละครับรวมถึงนะครับเราเรียกว่าสุสานของหอยทำไมถึงเรียกว่าสุสานของหอยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีการซัดจากขึ้นทะเลซัดเข้ามาตลอดเวลาแล้วมันจะนําเปลือกหอยเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับแล้วถามว่าชาวบ้านนะครับเขาจะเอาเปลือกหอยไปทําอะไรในสมัยก่อนนะครับบริเวณตรงตีนเขาฝั่งนู่นเลยมันจะมีโรงงานเขาเรียกว่ารับเปลือกหอยพวกนี้เอาไปผลิตเป็นสีทาบ้านสมัยก่อนนะคนเวียดนามเขาจะเอาเปลือกหอยเนี่ยเอาไปบดเสร็จแล้วนะครับเข้าสู่ขั้นกระบวนการผลิตของเขาเสร็จปั๊บแล้วเขาก็เอาไปผลิตต่อให้มันเป็นสีเป็นสีเนาะเป็นสีเนี่ยคือคนเวียดนามเขาจะใช้ทาบ้านในสมัยก่อนแต่เนื่องจากทุกวันนี้นะครับก็คือเราเริ่มมีการผลิตเป็นสีอุตสาหกรรมนะครับในโรงงานสีนะครับมันจะเป็นแบบรูปแบบใหม่สมัยใหม่เนาะมันก็เลยเขาไม่ค่อยใช้กันแล้วนะครับแต่คือยังมีการเก็บเปลือกหอยพวกนี้ไปทำสีแต่คือสีพวกนี้เขาจะเอาไปทาตามต้นไม้นะครับสียังมีเอาสีไปทาตามต้นไม้ถามว่าเอาไปทาตามต้นไม้ทำอะไรนะครับเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันปลวกป้องกันแมลงไปกัดต้นไม้อะไรของเขานะครับผมก็เลยยังมีทำอยู่แต่ว่าไม่มากแล้วนะครับแต่ที่เราเห็นนะเหมือนอย่างตรงเนี้ยชาวบ้านเขาเลี้ยงหอยนางรมเยอะนะครับโดยหอยนางรมวิธีเลี้ยงของเขานั่งง่ายๆนะครับเราเห็นนะมียางรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะฮะยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะเอาโยนลงน้ำเสร็จแล้วนะครับเขาหอยมันจะไปเกาะตามยางแล้วเสร็จแล้วเวลาเขาเก็บขึ้นมาเขาจะแกะนั่งแกะเนาะนั่งคัดหอยนางรมต่างหากแล้วก็เอาไปเคาะเอาเปลือกหอยออกมาเนี่ยเปลือกหอยพวกเนี้ยที่เขาคัดออกมานี่คือเขาไปส่งในส่วนที่เขาจะรับซื้อไปทำนะครับแล้วก็จุดตรงนี้มันก็จะเป็นรอยต่อระหว่างเมืองดานังกับเมืองเวทือเขาที่เราเห็นยาวเนี่ยเขาเรียกว่าเขาหายวนนะครับเป็นเขาที่บังไว้ระหว่างเวกับดานังนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีน้ำตกบ้างมีน้ำมันไหลมาจากภูเขานะครับไหลลงมาสู่ตรงนี้นะครับซึ่งบรรยากาศตรงนี้ดีนะครับสวยเขาก็เลยแบบว่ามีคณะทัวร์เราเห็นนะมีหลายบ้านลงมาแล้วถ่ายรูปบริเวณตรงนี้เยอะนะครับผมที่เราเรียกว่าอ่าวลังโกนะครับผมหรือว่าทะเลสาบลังโกนั่นเองครับตรงนี้